รวะเขาไงก็ช่างแต่ต้องไม่มีเรือนร่มเหมียวอีกจะให้พวกฉันอีก10เท่า20เท่าพวกฉันก็ไม่เอาจ้ะขอรักษาชีวิตไว้อยู่กับลูกกับเมียดีกว่านี่จ้ะเงินมาจำพวกเอ็งนี่มันฉลาดจ้ะไปอะไรวะไม่ได้เรียกสักคนหามากี่คนกี่คนก็เหมือนกันหมดเงินก็ให้แล้วข่มขู่ก็ข่มขู่แล้วไม่มีใครยอมทำงานสักคนก็ผีนางผีมันเฮี้ยนซะขนาดนั้นใครจะกล้าเข้าไปลื้อล่ะนี่พี่สิงห์ฉันว่าตอนนี้เราก็รวยอยู่แล้วนะเงินทองก็มีกินไปถึงชาติหน้ายังไม่หมดเลยไหนจะทรัพย์สินเทือกสวนไร่นาอีกพี่จะต้องการที่ดินตรงนั้นไปทำไมฮะนี่เองรู้ไหมพวกฝาหลังเนี่ยมันยอมจ่ายฉันเท่าไหร่ทำงานโรงสีเป็นสิบปียังไม่ได้เงินเท่านี้เลยไม่รีบขายตอนนี้ก็โง่แล้วเอ็งจะเก็บเรือล่มงิ้วไว้ประจานตัวเองหรือไงมีคืนไหนที่เอ็งนอนหลับเต็มตาบ้างลื้อๆไปซะเพื่อความสบายใจของเราสองคนแล้วก็ลูกของเราด้วยจ้ะพี่แต่ว่าไม่มีใครยอมรับงานนี้เลยแล้วใครจะไปรื้อเรือนให้เราฮะปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คนรื้อเรือนปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ผีที่สิงอยู่ในเรือนมากกว่าน้ำมันสับหงุดหงิดที่พิศวงหัวยังมาราชันพิศวงรังสกุลน้ำมันทายาไม่ละคนยังไม่ละหินซ้อนไม่ละท่าสีไม่ละอิทธิโมพุทธสามานิมันละพุทธสาสวรรค์พุทธสมองน้ำมันทายาพิมทายามาแล้วหรือนางผีร้ายอีฉันขอประทานโทษนะเจ้าค่ะฉันจำเป็นจริงๆคุณมาลัยไปผุดไปเกิดเถอะนะเจ้าค่ะคุณมาลัยตายไปแล้วจะห่วงที่นี่ทำไมยกให้กับผมเถอะขอรับนึกว่าจะแน่มันวันเนี้ยเฮ้ยคุณมาเลยเจ้าค่ะ
อย่าทำอะไรอีฉันเลยนะเจ้าค่ะอีฉันขอพระนันทร์จริงๆอีฉันจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่